15 เมษายนเป็นวันพยาวันของภาคเหนือมาขอพรรดน้ำดำหัวรดน้ำดำหัวมาอิฐผู้ชูอายุและท่านคุณเคคุณยาขอให้ปัญจมาบรรณศิลป์เนาะมีสุขภาพอนามัยแข็งแรงห่างจากโรคภัยไข้เจ็บเนาะที่เขาก็เกิดที่เกิดระบาดกันเยอะคือโควิดอย่าชะล่าใจนะแล้วก็อีกอย่างหนูต้องรักษาตัวเองอย่าให้อ้วนเกินไปเพราะตอนนี้เขาจะฉีดยาให้คนอ้วนก่อนเพราะถือว่าคนอ้วนอันตรายที่เกี่ยวกับโควิดนี่นะต้องลดน้ำหนักลงขอให้หนูเนี่ยตั้งใจปฏิบัติธรรมนะสวดมนต์ไหว้พระนั่งกรรมฐานขอให้เป็นบุญหนุนส่งให้หนูหลุดพ้นจากภพนี้ขอหนูตั้งใจถ้าหนูตั้งใจปฏิบัติหนูก็จะหลุดพ้นในระยะที่ไม่นานเกินไปขอให้หนูเนี่ยเป็นคนดีมีศีลธรรมอย่าทำร้ายผู้มีบุญคุณคือแม่เนาะหมูที่ดูแลหนูด้วยกายวาจาใจไม่ว่ากับคนอื่นก็ตามอย่าไปว่าให้คนอื่นเพราะมันจะสะท้อนเข้ากับตัวเองขอให้หนูใจบริสุทธิ์นะตั้งใจทำทานสวดมนต์ไหว้พระนั่งกรรมฐานเป็นบุญนำเป็นบุญหนุนส่งให้หนูถึงนิพพานด้วยเธอสาธุ